แล้วก็กดไปเลยยืนยันมันจะไม่สามารถเปลี่ยนได้ถ้าเกิดเราเลือกของไปแล้วคุณผู้ชมครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มหมุนกันอ่ะก่อนอื่นก่อนที่เราจะหมุนคุณผู้ชมไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกันก๋วยเตี๋ยวขั้นเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกที่สุดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมแล้วก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงขั้นเทพฮัลโหลโจโจสวัสดีเด็กแถวเกรียนทุกคนนะครับมาอยู่ผมปานนจากช่องพี่เจที่พี่อีกันอีกแล้วเย้คุณผู้ชมวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่คุณผู้ชมร้านค้าโมโคนพี่ผมจีเอ็มเอาปืนถาวรมาปล่อยกันแล้วคุณผู้ชมครับสำหรับใครที่แบบว่าอยากได้สกินปืนถาวรคุณผู้ชมครับจีเอ็มก็ทำการเอามาปล่อยกันไปที่เรียบร้อยจุ่มท่าเก่าเอามาเต้นหน่อยคุณผู้ชมโอเคไปดูคลิปกันเลยโอเคคุณผู้ชมเอาเกือบจะไปกดปิดคลิปอีกแล้วพักนี้เบิร์มคุณผู้ชมชอบไปกดปิดคลิปโอเคไปดูตรงนี้คุณผู้ชมลัคกี้รอยัลคุณผู้ชมเอาอันบนเลยคุณผู้ชมนี่ครับร้านค้าโมโคคุณผู้ชมเราสามารถเลือกปืนถาวรได้คุณผู้ชมมีตัวนี้ด้วยโอ้โหเป็นตัวที่หลายคนชอบมาก VS ตัวนี้คุณผู้ชมก็คือว่าใช้กันบ่อยมากแต่จริงๆก็ชอบตัวเขียวมากกว่าคุณผู้ชมแต่ว่าตัวนี้ก็ใช้กันอยู่คุณผู้ชมเอาก็คือมันเพิ่มอัตรายิงเหมือนกันคุณผู้ชมครับส่วนตัวนี้ก็จริงๆถ้าเอาตัวนี้มาขายตัวนี้มันก็สแต็กดีนะแต่ว่าตัวที่ดีที่สุดเป็นสีเหลืองคุณผู้ชมถ้าเกิดจะมาปล่อยถาวรจริงที่คนอยากได้จริงน่าจะเป็นตัวสีเหลืองมามากกว่าเดี๋ยวผมพาไปดูคุณผู้ชมว่าตัวสีเหลืองก็คือตัวนี้คือหลักๆอ่ะสกินที่คนบอกว่าคือมองว่าดีที่สุดคือมันอัตรายิงดาเมจ1เหมือนกันแต่ว่าสกินอ่ะมันมีแบบว่าคือยังไงอ่ะการลดไม่เหมือนกันคุณผู้ชมครับคือแบบที่คนสนใจจริงใน MCA 1คุณผู้ชมครับผมมองว่าจะเป็นตัวนี้มากกว่านะนี่ตัวนี้มากกว่าสแตมการดาเมจ1อัตรายิง2แต่มันลดแมกกาซีนส่วนตัวเมื่อกี้ตัวเขียวที่ว่าเข้ามาในร้านค้าชมครับคือเอามาในร้านค้าโมโคมันจะลดระยะหรือไงเลยชมครับคือคนก็เลยมองว่าเอ้ยมันเบาไปมันลดระยะคือมันไม่ค่อยดีมันลดระยะไปหนึ่งคนมองว่าลดแมกกาซีนดีกว่าที่จะลดระยะชมเพราะ M4 1มันต้องยิงไกลเพราะมันปืนที่ยิงนิ่งชมก็เลยคิดว่าเอ้ยเอาตัวนั้นมาจะดีกว่าไหมชมครับแต่ว่าเขาก็ตัวนี้มาแทนนะชมส่วนตัวนี้ลดแมกกาซีนก็ดีชมเมื่อก่อนเป็นปืนที่โกงมากชม M4พร้อมของแต่งเนี่ยเป็นปืนที่ยิงเร็วมากเดี๋ยวนี้มีแบบคือมีการแบบอัพเลเวลแบบว่าใส่ของแต่งแล้วว่าเป็น3นั่นได้เดี๋ยวซื้อชิปมาใส่ได้ด้วยท่านผู้ชมมันก็เลยดียิ่งขึ้นท่านผู้ชมสำหรับตัวนี้ท่านผู้ชมแต่ว่าผมก็เล่นอยู่นะแต่ผมมีแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ดีหน่อยเพราะว่าระบบนี้มันคอยบอกว่าเรามีอะไรแล้วส่วนตัวนี้ท่านผู้ชมครับถ้าเกิดไม่เทียบกับตัว Evo ผมมองว่าดีเกือบที่สุดลองลงมาจาก Evo ท่านผู้ชมครับส่วนอัพเลเวลน่ามองผมว่าสแต็กมันการบวกมันยังไม่ค่อยโอเคคุณผู้ชมครับแต่ว่ามันก็การบวกมาอะไรนะอยู่ดูก่อนอัพเลเวลตัวอัพเลเวลมันบวกสถานะคืออัตรายิง1ดาเมจ2ลดความเร็วในการรีโหลดคุณผู้ชมครับจริงๆการลดความเร็วในการรีโหลดไม่ใช่ปัญหาคุณผู้ชมมันค่อนข้างโอเคอยู่คุณผู้ชมแต่ว่าผมมองว่ามันไม่ดีตรงที่ว่ามันอัตรายิง1แล้วก็ดาเมจ2คุณผู้ชมผมมองว่าถ้าเกิดเป็นอัตรายิง2ดาเมจ1มันจะเป็นอะไรที่โอเคกว่าคุณผู้ชมเพราะว่าสำหรับผมเกือบคือดาเมจโอเคมันค่อนข้างแรงคุณผู้ชมแต่สำหรับผมมองว่าไอ้พวกปืนใกล้มันมีอัตรายิงค่อนข้างสูงคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเน้นให้มันแบบใช้ให้มีประสิทธิภาพจริงผมว่าอัตรายิงน่าจะเป็นอะไรที่โอเคสุดคุณผู้ชมเพราะว่าตัวนี้เป็นอัตรายิง2แม่นยำ1ยามันดีกว่าตัวนั้นอยู่แล้วตัวที่ว่าอัพเลเวลมันเป็นอัตรายิง1ดาเมจ2ผมมองว่าตัวนี้มันดีกว่าผมก็เลยใช้ตัวนี้อยู่คุณผู้ชมตัวอัพเลเวลผมก็เลยไม่ได้ใช้ท่านผู้ชมส่วนตัวนี้ก็คืออัตรายิง12ท่านผู้ชมระยะ1น่าจะเป็นตัวที่ดีที่สุดนะท่านผู้ชมครับหรือว่าถ้าเทียบกับตัว Evo ลองมาจาก Evo แล้วกัน Evo ยังดีกว่าท่านผู้ชมครับแต่ว่าถ้าเกิดลองมาจาก Evo ผมมองว่าตัวนี้ดีที่สุดไม่ดิ Evo มันไม่มีอัตรายิง2ดาเมจ1 Evo มันมีแต่ดาเมจ2อัตรายิง1ท่านผู้ชมใช่ๆส่วนผมเลือกเป็นตัวอัตรายิง2ระยะ1หรือเปล่า Evo เสือขาวเพราะว่า Evo มันของตัวนี้มันจะมีตัวเสือขาวท่านผู้ชมผมเลือกตัวเสือขาวมาเพราะว่านี่เลือกตัวเสือขาวไม่เลือกตัวมังกรเพราะว่านี่อัตรายิง2แม่นยำ1ชมครับเพราะว่ามันไม่มีอัตรายิง2ดาเมจ1นะครับผมก็เลยมองว่าไอตัวไฟเมื่อกี้ดีสุดแล้วเพราะว่ามันให้อัตรายิง2แล้วก็มันให้อะไรกันเกี่ยวกับเรามันให้อัตรายิง2ชมแล้วก็ระยะ1ชมอันนั้นให้แม่นยำนี่ให้ระยะคือมันยิงไกลขึ้นนะชมครับมันก็ค่อนข้างโอเคชมสำหรับตัวนี้ผมว่าตัวเสือขาวดีกว่าเพราะว่าเสือขาวมันให้แม่นยำชมครับแล้วก็รู้แล้วอย่าไปนะส่วนอันนี้คาชมเจาะเกาะ1ระยะ1ชมลดความเร็วในการเคลื่อนที่เป็นตัวที่ดีที่สุดแล้วชมครับคานะชมหลายคนที่ชอบเล่นกันอยู่ชมเพราะว่ามันเจาะเกาะแล้วได้ระยะแล้วก็ยิงไกลชมคือดาเมจไม่ค่อยตกเพราะฉะนั้นถ้าใครที่แบบว่าเป็นสายสับสนายชมยิ่งคาของแต่งเนี่ยผมเห็นโอ้โห
สับกันร้องคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ดีที่สุดคุณผู้ชมผมจะเลือกเป็นตัวนี้คุณผู้ชมโดยร้านค้าโมโคเนี่ยสามารถเลือกของได้1ชิ้นคุณผู้ชมจากหน้าแรกแล้วก็เลือกของชิ้นที่2จากหน้า2รวมก็จะมีปืนถาวรเหมือนกันชมตัวนี้ก็คือเคยเป็นตัวที่ดีที่สุดปัจจุบันผมก็ยังมองว่าดีอยู่นะยกเว้นอัพเลเวลอัพเลเวลดีกว่าคุณผู้ชมครับก็แต่ผมมีแล้วคุณผู้ชมก็ไม่เลือกคุณผู้ชมอันนี้ก็เลือกเป็นตัวอีโวแล้วกันคุณผู้ชมครับก็คือเราเลือกอะไรก็ได้2อย่างคุณผู้ชมครับแล้วก็กดไปเลยยืนยันมันจะไม่สามารถเปลี่ยนได้ถ้าเกิดเราเลือกของไปแล้วคุณผู้ชมครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มหมุนกันอ่ะก่อนอื่นก่อนที่เราจะหมุนคุณผู้ชมไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกันก๋วยเตี๋ยว